สูตรเด็ดน้ำสมุนไพรสามสหายทะลวงไขมันในหลอดเลือดวันนี้จะขอแนะนำสูตรการทำน้ำสมุนไพรสามสหายเพื่อสุขภาพซึ่งหากทานเป็นประจำแล้วจะทำให้รู้สึกได้เลยว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมทั้งยังช่วยลดไขมันในเลือดตามคำบอกเล่าดังต่อไปนี้สูตรลดไขมันในเลือดกระเจี๊ยบพุทราจีนและมะตูมแห้งวิธีทำก็คือ 1. นำกระเจี๊ยบ2กำมือบวกพุทราจีน2กำมือและมะตูมแห้ง5แว่นล้างให้สะอาดแล้วก็นำใส่หม้อเติมน้ำ 3-4 ลิตรแล้วก็ทำการต้มขั้นตอนที่3ต้มประมาณ20นาทีแล้วยกลงกรองกรากทิ้งขั้นที่4ก็คือเติมน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นสรรพคุณของน้ำสมุนไพร3สหายก็คือ 1. ลดไขมันในหลอดเลือดซึ่งเป็นไขมันตัวที่ทำให้หลอดเลือดตีบ 2. ป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบ 3. ล้างหินปูนที่เกาะในสมองสรรพคุณที่ 4. ช่วยแก้อาการสมองเสื่อม 5. ลดความดันโลหิตสูง 6. ช่วยในเรื่องเซลล์ประสาทปลายนิ้วชา 7. ทำให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นได้ 8. ช่วยไม่ให้หลอดเลือดเปราะแตกง่าย 9. ช่วยบรรเทาอาการเส้นเลือดขอด 10. ลดอาการของหัวใจโตบอกได้เลยกันครับว่าทำได้ง่ายๆแล้วก็เป็นสูตรที่ทำได้ทุกคนถ้าอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ลองเอาสูตรการทำน้ำสมุนไพร3สหายไปลองทำกันดูนะครับขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหนังสือนาฬิกาชีวิตโดยสุจินทร์เกตไทย